ราดลงไปในมะม่วงเลยค่ะโอ้โหกลิ่นหอมน่าทานมากเลยค่ะกรอบอร่อยสามรสสวัสดีค่ะวันนี้เจ๊ปานชวนอร่อยกับมะม่วงแช่อิ่มสูตรดองน้ำผึ้งนะคะขั้นตอนทำง่ายได้มะม่วงอร่อย3รสเก็บได้นานใช้เวลาดอง1วันขั้นตอนง่ายแล้วก็เป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะช่วงนี้มะม่วงที่ปลูกหน้าบ้านเจ๊ปานนะคะดกมากเลยค่ะกินไม่ทันนอกจากจะเอามากินสุกแล้วก็จะกินดิบแบบนี้เอามาแปรรูปได้เลยนะคะเพื่อนๆอันนี้แบบดิบแบบแก่จัดเราก็ล้างทำความสะอาดแล้วปอกเปลือกให้เรียบร้อยก่อนนะคะยิ่งเนื้อดิบๆแบบนี้นะคะกำลังใกล้สุกอ่ะโอ้ยอร่อยมากเลยค่ะก็นำมะม่วงนะคะมาหั่นแนวขวางแบบนี้แบ่งแบบครึ่งลูกเลยนะคะประมาณนี้เจ๊ปานใช้มะม่วงน้ำดอกไม้นะคะเพื่อนๆเพื่อนๆใช้มะม่วงอะไรก็ได้นะคะมะม่วงเปรี้ยวมะม่วงมันได้หมดเลยเราก็จะหั่นใน1ส่วนเนี่ยก็จะได้3ชิ้นเป็นทรงยาวๆเฟรนช์ฟรายแบบนี้นะคะใกล้สุกแบบนี้จะอมเปรี้ยวอร่อยมากๆเลยค่ะหั่นเสร็จแล้วนำมะม่วงมาเรียงใส่กล่องที่เอาไว้สำหรับการแช่อิ่มนะคะอยากทานเท่าไหร่ก็หั่นเท่านั้นเลยค่ะจะมาเตรียมในส่วนของน้ำดองแช่อิ่มนะคะเจ๊ปานเอาน้ำเนี่ยไปต้มเดือดๆตอนนี้ก็อุ่นๆแล้วนะคะน้ำเนี่ยประมาณ1ลิตรแล้วก็อันนี้คือเกลือนะคะเกลือป่นเกลือเม็ดก็ได้นะคะประมาณ3ช้อนโต๊ะใส่ลงไปเลยตามด้วยน้ำปูนใสน้ำปูนใสเนี่ยจะเป็นตัวช่วยทำให้มะม่วงเนี่ยกรอบนานกรอบมากๆเลยค่ะใส่ประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะและสูตรนี้เจ๊ปานไม่ใช้น้ำตาลใส่น้ำผึ้งแทนเพื่อนๆจะใช้น้ำตาลก็ได้นะคะแต่สูตรนี้เจ๊ปานเน้นไปทางน้ำผึ้งความหวานจากธรรมชาติปริมาณหรือสัดส่วนเกลือน้ำผึ้งนะคะความหวานตามชอบเลยค่ะแล้วแต่เพื่อนๆชอบเลยนะคะคนให้ทุกอย่างเข้ากันธรรมชาติรสชาติของแช่อิ่มเนี่ยการแช่อิ่มเนี่ยเขาจะหวานจัดเค็มจัดคือประมาณว่ามันมีรสจัดของน้ำดองเนี่ยพอสมควรเลยค่ะทุกอย่างละลายชิมรสชาติตามชอบแล้วนะคะลองชิมดูก่อนหวานเค็มกำลังดีเลยค่ะน้ำดองแช่อิ่มใช้ได้แล้วนะคะแล้วก็น้ำอุ่นละไม่ร้อนละเราก็จะราดลงไปในมะม่วงเลยค่ะราดให้มะม่วงจมมิดเลยนะคะแบบนี้เลยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเจ๊ปานก็จะหาฝาปิดแล้วเราจะเอาไปแช่ในตู้เย็นใช้เวลาดองประมาณ1วันหรือ12ชั่วโมงครบ12ชั่วโมงหรือ1วันแล้วนะคะเรามาดูผลงานกันเลยค่ะเดี๋ยวเจ๊ปานขอลองชิมหน่อยนะคะกรอบอร่อย3รสหอมทั้งกลิ่นมะม่วงแล้วก็กลิ่นน้ำผึ้งด้วยค่ะส่วนที่เราแช่อิ่มเสร็จแล้วเราก็เรียงเก็บใส่กล่องได้เลยนะคะแล้วนำไปแช่ตู้เย็นใส่กล่องหรือใส่ถุงเอาไว้พร้อมทานนะคะส่วนน้ำดองเนี่ยเราสามารถเอามะม่วงมาแช่อิ่มดองต่อได้นะคะหอมหวานอร่อยมากแต่ว่าควรเอาไว้แช่ในตู้เย็นนะคะเพราะว่ามันเป็นของหมักดองซึ่งเราก็จะได้ไม่เสียง่ายด้วยนะคะไว้เพื่อนๆลองไปทำดูบ้างนะคะเมนูมะม่วงแช่อิ่มแปรรูปมะม่วงให้อร่อยแล้วก็เก็บได้นานด้วยค่ะส่วนนี้ก็เอาไว้แช่ในตู้เย็นเก็บได้ทานได้นานๆเลยนะคะเจ๊ปานขอตัวเอามะม่วงไปทานก่อนกรอบอร่อยมากฝากติดตามครัวอร่อยบายเจ๊ปานสำหรับเคล็ดลับดีๆในครัวและเมนูทำง่ายแสนอร่อยในคลิปหน้าด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ